สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะสุดยอดวิชาเสี่ยยักษ์ค่ะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะจากเว็บไซต์ positioning นะคุณป้าเมาพบบทความนะคะเกี่ยวกับเสี่ยยักษ์นะพูดคุยเสี่ยยักษ์วิชัยวัชรพงศ์นะคะจากนักลงทุนสู่ disruptor นะคะกับความฝันที่เป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะ by admin นะลงวันที่15มกราคม2020ต้นปีที่แล้วนั่นเองนะคะเป็นบทความที่มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมากนะเพื่อที่จะได้รู้จักเสี่ยยักษ์นะคะคือจริงๆแล้วคุณป้าเมาเนี่ยเตรียมทำคลิปเกี่ยวกับการส่องพอร์ตหุ้นของเสี่ยยักษ์นะคะจากคำแนะนำของ FC ของคุณป้าเมานะคุณจักริดนะก็เตรียมกำลังหาข้อมูลอยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปส่องพอร์ตเสี่ยยักษ์นะก็มาทำความรู้จักแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดการลงทุนของเสี่ยยักษ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ถึงจะต่อด้วยเรื่องของการส่องพอร์ตหุ้นกันนะคะในบทความของ positioning ค่ะก็บอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงการลงทุนต้องรู้จักชื่อวิชัยวชรพงศ์หรือเสี่ยยักษ์เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะเป็นหนึ่งในเซียนหุ้นหรือนักลงทุนชั้นแนวหน้าของเมืองไทยโดยที่ตอนนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนที่กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาง positioning online ได้มีโอกาสพูดคุยกับเสี่ยยักษ์แบบ exclusive ถึงแนวคิดการลงทุนของเสี่ยยักษ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่เป็นผู้บริหารของสบายเทคโนโลยีนะจริงๆแล้วในบทความนี้นะก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นตัวนี้นะสบาย SABUY นะแต่ว่าคุณป้าเมาพบ อีกบทความหนึ่งนะว่าเสี่ยยักษ์ขายหุ้นนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อๆไปน่าจะได้มีคำตอบนะแต่ว่าคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของข้อคิดการลงทุนของเสี่ยยักษ์นั่นเองค่ะเงินล้านแรกหายากแต่ล้านต่อๆไปยิ่งง่ายนะเงินล้านแรกหายากมากล้านที่2เริ่มหาง่ายล้านที่4ง่ายกว่าอีกล้านที่8ยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่ค่ะไปจนถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเสี่ยยักษ์เริ่มเปิดบทสนทนาเหมือนเป็นปริศนาธรรมอย่างนั้นเสี่ยยักษ์เริ่มเล่าถึงชีวิตในการหาเงินล้านแรกที่ได้มาลำบากยากเข็นใช้เวลากว่า10ปีถึงจะเก็บเงินได้1ล้านแรกเป็นของตัวเองแต่เมื่อมีล้านแรกแล้วล้านต่อๆไปก็เริ่มง่ายล้านแรกใช้เวลา10ปีกว่าในการสะสมเป็นช่วงที่ทำงานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเงินเดือน 2,700 บาทตอนทำงาน20กว่าวันก็รู้ว่าไม่ใช่ทางของตัวเองจึงลาออกมาแบบไม่รับเงินเดือนซึ่งตอนนั้นก็ตั้งคำถามในใจว่าถ้าทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะมีรถเก๋งขับหลังจากออกจากงานเสี่ยยักษ์ได้กลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวที่เปิดโรงงานทำเส้นบะหมี่เสี่ยยักษ์เริ่มเล่าถึงการได้ล้านที่2บอกว่าง่ายกว่าล้านแรกเพราะพ่อให้เป็นสินสมรสจากนั้นก็ได้แต่งงานมีครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและได้เริ่มเส้นทางการลงทุนช่วง10ปีที่ได้ล้านแรกมาถือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตต้องลองชิมความสำเร็จสักครั้งก่อนว่ามันไม่ได้ยากอะไรพอเริ่มลงทุนครั้งแรกก็ขาดทุนแต่กลับมาตั้งหลักใหม่ได้สุดท้ายแล้วจะพบว่าถ้าเวลามีปัญหาให้แงนหน้ามองฟ้าและบอกว่า
แน่จริงก็ส่งปัญหาลงมาอีกต้องลองทำอะไรยากๆสักครั้งแล้วจะไม่กลัวปัญหาอะไรแล้วจะภาคภูมิใจในความสำเร็จนั้นๆเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเพราะชอบงานยากๆสยักบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้ได้เคยทำมาเป็น10อาชีพแล้วไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งกุลาดำผู้รับเหมาซื้อขายที่ดินและประมูลงานราชการจุดเริ่มต้นที่หันมาลงทุนเริ่มจากการศึกษาการลงทุนก่อนเพราะชอบทำงานที่ยากๆงานที่ท้าทายเซยักบอกว่าหลายคนจะมองว่าร้านแรกกลัวหมดมากกว่ากลัวรวยจึงไม่กล้าลงทุนแต่เซยักขอลองอะไรยากๆด้วยการลงทุนก่อนหน้านี้ไม่มีพื้นฐานการลงทุนเลยจุดเริ่มต้นที่สนใจเรื่องการลงทุนสมัยก่อนไม่มีหนังสือพิมพ์ธุรกิจใดๆจะมีแต่หนังสือพิมพ์ Daily News มีคอลัมน์เล็กๆที่บอกว่าหุ้นขึ้นมาเท่าไหร่ปริมาณขายเท่าไหร่เป็นตัวจุดประกายว่าโลกนี้มีแบบนี้ด้วยเหรออยากทำงานสบายแต่มีชั้นเชิงจึงไปซื้อหนังสือมากองหนึ่งเช่นหลักการลงทุนจิตวิทยาการลงทุนได้ศึกษาไว้ก่อนหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนได้3ปีเสียยักษ์ได้เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรกตอนนั้นใช้หลักการที่ว่าต้องให้หุ้นเกิดวิกฤตแล้วค่อยเข้าไปลงทุนพอดีกับช่วงนั้นในปี2530เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ Black Monday พอดีนี่เป็นเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะคะเงินก้อนแรกจำนวน 2.5 ล้านบาทก็ได้นำมาลงทุนหลังจากหุ้นลงแต่จากที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทำให้ขาดทุนไป 500,000 บาทหลังจากขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้เสยักได้กลับมาตั้งหลักแต่ก็คิดที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่และทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนแรกเสยักเหมือนจะยอมแพ้แล้วหันหลังให้กับความล้มเหลวครั้งนี้แต่ก็ได้ลองแงนมองฟ้าพร้อมกับบอกว่าแน่จริงส่งปัญหาลงมาอีกทำให้เสยักกลับมาฮึดสู้อีกครั้งแล้วก็ได้พัฒนาจากเงิน 2.5 ล้านไปสู่ระดับพันล้านในที่สุดต้องตั้งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลากว่าจะก้าวมาเป็นนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศไม่ใช่ใครจะก้าวขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้ง่ายๆต้องแลกมาด้วยความอดทนความขยันความเก่งและแพชชั่นต่อสิ่งนั้นรวมทั้งความไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียยักษ์ประสบความสำเร็จและก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั่นก็คือเป้าหมายเสียยักษ์บอกว่าผมเป็นคนตั้งเป้าหมายตลอดเวลาแล้วต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้ได้ผมตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นจะมีรถเบนซ์คันแรกต้องมีเงินสด100ล้านแล้วก็บอกกับภรรยาว่าจะทำให้ได้จนผมมีเงินสด300ล้านแล้วก็ซื้อรถเบนซ์ S Class จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายต่ออีกว่าถ้ามี600ล้านจะซื้อรถ Ferrari F430 ไม่กี่ปีก็ทำได้สำเร็จตั้งเป้าให้ตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมขับรถ Rolls-Royce ถ้าถามว่าเป้าหมายในปัจจุบันของเสียยักษ์คืออะไรซึ่งมีด้วยกัน2อย่างคือการใช้ชีวิตแบบธรรมดามีความสุขและการไปสั่นกระดิ่งในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นั่นก็จบแล้วนะสำหรับบทความของ positioning คุยกับเสียยักษ์วิชัยวชิรพงษ์นะฮะจริงๆแล้วมีต่ออีกในเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องของรายละเอียดของหุ้นสบายซึ่งตอนนั้นเสียยักษ์ก็เข้าไปเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารแต่ตอนนี้น่าจะขายหุ้นไปทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งคุณประเมาขออนุญาตจบบทความแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็มาสู่อีกบทความหนึ่งค่ะบทสรุปของสุดยอดวิชากูรูพันล้านวิชัยวชิรพงษ์เสียยักษ์ค่ะคุณประเมาได้บทความนี้นะมาจากกระทู้นี่ค่ะของคุณทองเนื้อกล้าวนะบทสรุปของสุดยอดวิชาจากเสียยักษ์
นะซึ่งลงวันที่8ธันวาคม2557นะคะก็7ปีมาแล้วแต่จริงๆบทความนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่7ปีค่ะในบทความเนี่ยจะเห็นว่าเสือยักษ์พูดถึงปี2550เพราะฉะนั้นบทความนี้ก็มีผู้นำมาโพสต์ต่อเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี2550ซึ่งเป็นบทสรุปที่เสือยักษ์ได้พูดไว้ณที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ตามมาว่าพูดไว้ที่ไหนนะคะแล้วอย่างไรแต่ว่าในกระทู้นี้ของคุณทองเนื้อกราวก็ได้มานำมาโพสต์ให้กับสมาชิกของห้องสินทรอีกครั้งหนึ่งนะคุณป้าหมอเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจในการลงทุนอย่างดีก็เลยนำมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องจากบทความแรกนะคะข้อหนึ่งค่ะจากบทความนะคะจะอยู่รอดต้องเป็นมืออาชีพค่ะเสียยักษ์บอกว่าผมเตรียมที่จะมาพูดตรงข้ามกับคุณสิริวัฒน์เลยก็น่าจะเป็นการได้ไปพูดคุยในรายการใดรายการหนึ่งขออภัยที่คุณป้าหมอไม่ได้ติดตามนะคะก็เห็นว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังต่อค่ะเสียยักษ์ก็บอกนะว่าคุณสิริวัฒน์บอกว่าอย่าเอาตลาดหุ้นมาเป็นอาชีพแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นเราต้องเป็นมืออาชีพเช่นคุณจะเป็นหมอฟันต้องเรียนทันตแพทย์มาคุณจะเล่นหุ้น7วันคุณมาเล่นหุ้นแล้วแล้วคุณก็ก็ได้ทุกคนส่วนมากเล่นหุ้นแรกๆมักจะได้แล้วก็จะตามเพื่อนสุดท้ายเพื่อนที่อยู่มา30ขออภัยค่ะเพื่อนที่อยู่มา10ปีก็มีผิดเหมือนกันผิดเพราะไม่รู้จริง2เทคนิคอลไม่เคยหลอกผมอยู่มาประมาณ20ปีหมายถึงอยู่ในตลาดหุ้นนะคะเทคนิคอลไม่เคยหลอกผมขอยืนยันถ้าคุณเก่งจริงเทคนิคไม่เคยหลอกเพียงแต่เราไม่รู้ดังนั้นเราต้องเป็นมืออาชีพให้ได้นี่คือข้อที่1 3รายย่อยได้เปรียบรายใหญ่ข้อที่2นักเล่นหุ้นทุกคนล้วนเคยเป็นรายย่อยมาหมดเมื่อก่อนผมก็เป็นรายย่อยหลายคนบอกว่ารายใหญ่ได้เปรียบมันไม่ใช่เลยรายย่อยต่างหากที่ได้เปรียบเพราะว่าคุณซื้อ1ครั้งคุณเต็มพอร์ตคุณขาย1ครั้งหมดพอร์ตแต่ถ้ารายใหญ่หลายร้อยล้านหุ้นจะขายยังไงดังนั้นรายย่อยจึงได้เปรียบรายใหญ่มากๆ 4. ทำธุรกิจยากกว่าเล่นหุ้นอย่างที่บ้านทำโรงงานเส้นหมี่พ่อสามารถส่งต่อไปยังลูกนี่คือธุรกิจธุรกิจสามารถส่งต่อได้พี่ชายเป็นหมอหลานอีกคนเป็นหมอก็ต้องเรียนปี1ใหม่อยู่ดีนะดังนั้นการทำธุรกิจยากกว่าตลาดหุ้นมากตลาดหุ้นถ้าอยากจะเลิกก็เลิกอยากจะไปก็ไปหันหลังพรึบ3ช่องก็ออกได้แล้วข้อ5เล่นหุ้นต้องเป็นยามดังนั้นการเล่นหุ้นเราต้องรู้ให้จริงต้องมีการวางแผนเราต้องรู้ตัวว่าจะทำอะไรเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเปรียบเสมือนกับการเฝ้ายามคุณต้องใจเย็นๆต้องนิ่งๆต้องเป็นยามข้อ5คว้าดาวเด่นถ้าตรงนี้ใช่ทางของเราเราก็เล่นถ้าไม่ใช่ทางของเราเราก็ไม่เล่นแต่ละรอบของมันจะต้องมีดาวเด่นอยู่คุณต้องคว้าให้เจอคุณต้องหาให้เจอรอบที่ผ่านมาเช่น ATC ชื่อหุ้นนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่าคุณป้าหมอไม่รู้จักหุ้นตัวนี้นะคะรอบที่ผ่านมาเช่น ATC จาก3บาทเป็น75บาทบางคนซื้อ3ขาย 3.5 แพ้ชนะกันที่เฉียดรวยข้อ7นะฮะเทคนิคบวกพื้นฐานใช้เทคนิคเป็นจุดซื้อขายแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูพื้นฐานเปรียบเสมือนกับคุณขึ้นรถเมย์คุณจะไปสะพานตากสินคุณกลัวร้อนเลยนั่งรอในรถคุณสตาร์ทเครื่องแล้วแต่ไม่ออกบึ้นอยู่นั่นจังหวะมันผิดคันข้างๆออกไปแล้วกระเป๋ารถเมย์มาเขย่ากระป๋อง3ทีโชเฟอร์เบิ้ลเครื่องอีก2ทีไอ้เราก็นั่งรอไม่ใช่คันนี้อีกแล้วเราเปลี่ยนดีกว่าไปนั่งคันที่ออก
ทุกคนโดนมาเหมือนหมดเหมือนกันหมดมันจึงต้องใช้เทคนิคเทคนิคอลไม่เคยหลอกปฏิวัติเนี่ยนะเทคนิคอลก็ยังรู้เลยแต่ก็รู้เล็กๆเพราะว่าอะไรนะหรือเพราะว่าผมจะปฏิวัติผมก็ต้องไปบอกญาติบอกเพื่อนบอกแฟนเพราะก่อนหน้าก็มีคนโทรมาบอกว่ามันจะไม่ดีนะแต่บอกก่อนล่วงหน้าตั้ง10วันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เทคนิคอลช่วยกำหนดการซื้อให้เราได้แล้วดูหุ้นที่พื้นฐานตอนขายเทคนิคอลไม่เคยหลอกอีกเหมือนกันเทคนิคอลในที่นี้หมายถึงกราฟเทคนิคนะคะซึ่งเสียยักษ์บอกว่าไม่เคยหลอกใครคุณประเมอก็เชื่อแบบนั้นด้วยเช่นกันนะก็พยายามศึกษาเรื่องของกราฟเทคนิคอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เทคนิคอลเข้าไปซื้อหุ้นหลายๆตัวก็ได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะเพราะว่าเทคนิคอลไม่เคยหลอกใครนั่นเองในสไลด์หน้านี้นะสิยักษ์พูดถึงเรื่องของการปฏิวัตินะก็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปก็พูดถึงเรื่องของปี50ซึ่งก็คงหมายถึงปฏิวัติในปี2549นั่นเองค่ะข้อ8ไม่มีใครถูกเสมอและก็ผิดเสมอไปจากทั้งหมดนี้ถ้าเราดูตัวอย่างจากการวิเคราะห์คุณสมพงษ์บอกซื้อคุณหมอบอกรออีกหน่อยนี่น่าจะเป็นท่านแขกรับเชิญในงานเสวนาเดียวกันก็จะมีคุณสมพงษ์แล้วก็คุณหมอนะก็คุณคุณสยักษ์ก็เลยพูดถึงนะคะคุณสมพงษ์บอกซื้อคุณหมอบอกรออีกหน่อยไม่มีใครพูดไม่มีใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นวัดกันยาวๆอย่างคุณสมพงษ์บุคลิกเป็นคนจิตใจดีแตงโมบอกผมไปทำแมนชั่นดีกว่านี่คือบุคลิกของคนดังนั้นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณสมพงษ์อดทนเข้าไปเยี่ยมชมบริษัทคุณทำแบบเขาได้หรือไม่การมาพูดครั้งนี้คุณสมพงษ์เขียนมา20หน้าเวลาเขามองหุ้นเขามอง3ปีถึง4ปีมองเน้นคุณค่าแต่กรณีอย่างผมเล่นเก็งกำไรแสดงว่าเมื่อปี50แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสียยักษ์นี่เล่นหุ้นแบบเก็งกำไรนะแต่ว่าหลังจากนั้นโดยเฉพาะในขณะนี้นะคุณเสียยักษ์ก็ผันตัวเองมาเป็นนักลงทุนแนววิไอแล้วค่ะไม่ได้เก่งกำไรแบบในอดีตแต่ก็อาจจะมีการเก่งกำไรเป็นรอบๆอยู่ด้วยรวมทั้งการลงทุนระยะยาวแบบแนววิไอค่ะแต่กรณีอย่างผมเล่นเก่งกำไรสมมติว่าตอนนี้เวลาประมาณตีสามยังไม่เช้าก็ยังมีเวลาเลือกซื้ออย่างใจเย็นๆแล้วจะรู้ว่าตีห้าได้อย่างไรมันยากมากที่จะรู้ตอนแรกผมก็เล่นน้อยก่อนไม่ใช่ว่าทุ่มสุดตัวแล้วปรากฏว่าอ้าวโดนนิ้วอีกแล้วข้อ9ต้องดูเครื่องมือดูเทคนิคถามผู้รู้ตราบใดที่คนข้างๆมีกำไรแสดงว่าตลาดดีถ้าคนข้างๆขาดทุนตลาดก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ปี50นี่ยืนยันนะคะว่าปีเป็นปี2550แต่ตอนนี้ปี50ประมาณตี3ยังมีผีอยู่นะยังมืดค่ำอยู่ยังมีผีอยู่นะถ้าอย่างนั้นตีสามอย่าเพิ่งจ่ายตลาดเยอะข้อ10หุ้นเด่นในดวงใจทุกคนเล่นหุ้นต้องมีหุ้นในดวงใจให้ได้ก่อนวันไหนที่คุณมีหุ้นในดวงใจคุณจะนิ่งเหมือนเช่นเดียวกับคุณสมพงษ์เขาจะสามารถเล็ด profit run เยอะเพราะทนได้ยาวเขาอึดวันไหนไม่มีหุ้นในดวงใจรับประกันเลยว่าไม่มีทางรวยแน่ๆพอซื้อเสร็จเห็นขึ้นไปช่องสองช่องเห็นว่าโดนทุบมาล้านหนึ่งเสร็จเลยขายซะแล้วพอขึ้นมาอีกหน่อยก็ไม่กล้าซื้อหรือไม่กล้าซื้อขออภัยค่ะหรือไม่ก็ซื้อน้อยลงศึกษาเยอะๆหาหุ้นในดวงใจให้เจอข้อ11ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวและแต่ว่าเราเป็นคนอย่างไรถ้าอยากชนะต้องศึกษาและรอบรู้ต้องมีเพื่อนเยอะดูว่าเขาศึกษาอย่างไรเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเรา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าโทษคนอื่นโทษตัวเราคนเดียวใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้นถ้าคุณเล่นหุ้นปั่นสักวันคุณไม่เลิกสุดท้ายก็หมดตัวเพราะจุดจบของหุ้นปั่นคือหมดอยู่แล้วบางครั้งเรารอดเพราะเขาเอาปืนแก๊ปยิงเราแต่วันไหนเอาแหครอบทีเดียวเราโดนแน่อย่าตามหลังมวลชนศึกษาเยอะๆอ่านเยอะๆมีหนังสือเยอะเลยตามร้านหนังสือ12ของฝากนักลงทุนอย่าตามหลังมวลชนจุดที่มั่นใจที่สุดคือจุดที่อันตรายที่สุดจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดอย่าคิดคนเดียวอย่าตอบคนเดียวอย่าเล่นหุ้นคนเดียวถามเองตอบเองเออเองจัดการด้วยตนเองหมดสุดท้ายก็ตายเองเพราะเราทำอะไรไว้เราก็จะได้สิ่งนั้นแล้วก็เสียยักษ์ก็ยังต่อนะคะด้วยตัวอย่างของความสำเร็จและความล้มเหลวจากเพื่อนฝูงคนที่อายุเยอะแต่ไม่ยอมปรับตัวประกอบอาชีพประสบความสำเร็จสุดท้ายล้มเหลวในหุ้นคนมีระเบียบวินัยมากศึกษาตลอดเวลามีความมั่นคงคนนี้เป็นนักแบดทีมชาติเขาก็ประสบความสำเร็จอีกคนอ่อนน้อมถ่อมตนบริการคนตลอดเวลาทุกคนรักไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนคนนี้ก็ประสบความสำเร็จเพราะความเอื้อเฟื้อจึงไม่มีคนไปหลอกอะไรเขาผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่เก่งอะไรเลยแต่เขาเป็นคนที่ทุกคนรักมาประสบความสำเร็จได้ตัวอย่างคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ตรงกันข้ามตลอดพอเราบอกแบบนี้มันก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นแบบนั้นนะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรลึกๆชอบสวนชาวบ้านเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเลยพูดได้หมดไม่เคยโทษตัวเองเป็นเจ้าของฉายารู้อย่างนี้หรือรู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้ตอนแรกมีหลายสิบล้านตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วที่พูดมาทั้งหมดก็คือมันมีช่องทางของแต่ละคนแล้วแต่เราจะเลือกทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่เกินความสามารถของพวกเราจะอยู่รอดต้องเป็นมืออาชีพอีกคนทำการบ้านตลอดคอยเช็คพอร์ตคนอื่นตลอดเวลาแอบดูพอร์ตคนอื่นตลอดเวลาคุยกับมาก็ถามเรื่องของคนอื่นสุดท้ายต้องไปตีกอล์ฟคนเดียวไม่มีเพื่อนไปกินข้าวกับมายังต้องหารกันเลยแต่เขาก็ประสบความสำเร็จได้อีกคนย้ำคิดย้ำทำเสียดายตลอดเวลาเป็นคนละเอียดไม่เอาเปรียบใครสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จก็จบบทความสรุปของสุดยอดวิชาจากเสยยักษ์วิชัยวชิรพงษ์นะฮะก็ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่นำบทความดีๆมาโพสต์ให้กับสมาชิกห้องสินธรคุณทองเนื้อเกล้าในบทความนี้โพสต์ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2557นะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นปี50ปี57นะข้อคิดต่างๆในการลงทุนโดยเฉพาะของเป็นสุดยอดวิชาของเสียยากนี้ก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนั่นเองนะคะแล้วก็คุณทองเนื้อเกล้านะก็จบบทความด้วยสไลด์หน้านี้คุณประมาเห็นว่าน่าสนใจก็นำมาให้ทุกท่านฟังกันนะคะถ้าคุณอยากเป็นอินทรีย์คุณต้องอยู่ในฝูงอินทรีย์ถ้าคุณอยากมีความสุขให้พูดคุยกับคนที่มีความสุขถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จให้คลุกคลีกับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคุณประมาก็จะไปส่องพอร์ตของเสี่ยยักษ์นะคะโดยคลิปแรกนี่อาจจะเป็นเปิดใจเสียยักษ์ติดดอยหุ้น ITD ฮะท่านติดดอยแล้วขาดทุนจากหุ้นตัวนี้มากแค่ไหนนะคะคลิปต่อไปคุณป้าเมาจะไปเปิดพอร์ตนะแล้วก็2 เส้นทางการลงทุนในหุ้น ITD ของเสียยักษ์แล้วก็ติดดอยขายคัทลอสขาดทุนอย่างไรคลิปหน้าเจอกันนะคะ
แล้วก็อีกคลิปนึงก็จะเป็นการส่งพอร์ตหุ้นของเสือยักษ์นะซึ่งปัจจุบันพอร์ตหุ้นของเสือยักษ์นะณวันที่11กุมภาพันธ์2021นะจาก Stock Radar ก็มี Net Worth หรือมูลค่าทรัพย์สินในการลงทุนของเสือยักษ์ทั้งหมด 4,400 กว่าล้านบาทนะซึ่งมีหุ้นหลักๆคือหุ้น BEMนะรถใต้ดินแล้วก็ทางด่วนกรุงเทพถึง 66% นะหุ้น STGT นะฮะหุ้นถุงมือยางซึ่งตอนนี้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าจากวิกฤตโควิด-19ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งถึงตอนนี้ซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องระมัดระวังนะฮะใช้ social distancing อยู่ห่างกันเป็นร้อนช้อนกลางหลังมือด้วยนะแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือหุ้น UPA นะก็ถืออยู่ 6.67% นั่นเองจะเป็นอย่างไรนะก็อย่าลืมติดตามคลิปของคุณป้าเมานะคะแล้วก็เช่นเดิมก็มีคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปแชร์นะเพื่อจะไม่พลาดที่จะติดตามคลิปดีๆของคุณประเมาที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ